สวัสดีครับคุณเควินสวัสดีคุณวัฒนาเป็นไงครับเดินทางเรียบร้อยดีไหมครับผมเพิ่งดูข่าวคุณเมื่อเย็นนี้เองเรียบร้อยดีผมว่าพรุ่งนี้เราคุยกันหน่อยดีไหมดีครับมาที่บ้านผมดีไหมครับผมมีของใหม่ๆให้คุณดูเยอะเลยดีครับกี่โมงอ่ะสักเที่ยงดีไหมครับมาทานข้าวด้วยกันคุณอยากทานอะไรล่ะครับเฮ้ยอะไรก็ได้กับข้าวบ้านคุณอร่อยทั้งนั้น โอเคครับโอเค see youจะมากินข้าวเที่ยงที่บ้านเราเดี๋ยวคุณให้นางปึกเนี่ยมันออกไปข้างนอกสัก 2-3 ชั่วโมงนะที่จริงอ่ะให้มันอยู่ก็ได้นะคะมันไม่สงสัยอะไรหรอกอย่าดีกว่าคุณผมไม่อยากให้ใครรู้ว่าเรารู้จักกับเควินสมิธได้ค่ะงั้นฉันจะบอกให้มันออกไปเที่ยวเกียดอีย่างอีนุปึกคอยว่าเจ้าอ่ะรีบเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปหาผัวฝรั่งเถอะถ้ามัวแต่นั่งอยู่มองนี่เจ้าก็บ่มีทางหาเงินใส่นี่เสียเล็กได้หรอกแต่ข้าบ่ฮู้ว่าสิไปหาผัวฝรั่งในมองใดฝรั่งคนนี้ใจบุญหลายๆเด้อค่ะคุณนายใช่แล้วพวกผู้หญิงที่ไปหาเขาที่มูลนิธิเนี่ยนอกจากจะได้งานแล้วบางคนเนี่ยยังได้ผัวฝรั่งอีกเราขอคุณนายไปมูลนิธิเควินโฮปคุณนายต้องไม่ให้เราไปแน่ปึกปึกเอ้ยปึกปึกเอ้ยอีหยังคะคุณนายพรุ่งนี้ฉันจะให้แกหยุดงานหนึ่งวันอิหลีบอกค่ะคุณนายก็จริงสิพรุ่งนี้แกต้องรีบตื่นแต่เช้าทำงานบ้านเนี่ยให้เสร็จก่อน11โมงแล้วก็ออกไปข้างนอกกลับมาอีกที4โมงเย็นเข้าใจไหมเนี่ยได้ค่ะขอบคุณคุณนายหลายๆเด้อค่ะขอบคุณนะคะทำไมอยู่ๆคุณนายถึงให้หนูลางานได้ล่ะคะหนูเพิ่งเข้ามาทำงานได้แค่ไม่กี่วันเองก็ฉันก็เห็นว่าแกขยันแล้วก็ทำงานดีก็อยากให้พักก็แค่นั้นเอง ต้องขอบพระคุณคุณนายนะคะที่มองเห็นความดีในตัวหนูปึกนะคะแค่นี้แหละแล้วก็อย่าลืมปิดไฟให้หมดล่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าความฝันของเราจะเป็นจริงเป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อคำเกี้ยงที่โดนบันดาลให้เรา
ขอบคุณหลวงพ่อหลายๆเด้ออีปึกสิต้องนำเสียงหลวงพ่อคำเกี่ยงกลับบ้านเฮาให้ได้นี่คุณคิดว่าในหน่วยของเราเนี่ยมีนอนบ่อนไส้อย่างนั้นเหรอใช่ครับเพราะไม่อย่างนั้นไอ้เสี่ยเล็กมันจะรู้ได้ยังไงว่าผมเป็นตำรวจเรื่องที่คุณโทรไปนั้นไอ้เสี่ยเล็กเนี่ยไม่มีคนอื่นรู้นะเพราะขนาดผมยังไม่รู้เลยถ้าคุณไม่บอกก็จริงกับหัวหน้าเอหรือว่าจะเป็นผู้หญิงคนที่เป็นเซลล์ที่ไปติดพันในไม้ตอนแรกผมก็สงสัยเธออยู่เหมือนกันนะครับแต่พอคิดอีกทีเธอไม่รู้นี่ครับว่าผมเป็นตำรวจเอ๊ะท่านนั้นใครวะใครเป็นคนโทรไปบอกไอ้เสียเล็กสองที่ครับจองเอาไว้แล้วทางนี้ค่ะใช่ครับน้องเมย์ขอบคุณค่ะเชิญครับน้องเมย์ดื่มอะไรดีครับแต่ผมก็ไม่อยากเชื่อนะว่าในหน่วยเราจะมีหนอนบ่อนไส้ผมก็ไม่อยากคิดแบบนั้นหรอกครับแต่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ใครจะรู้ว่าผมปลอมตัวเข้าไปไอ้เรื่องนั้นผมเข้าใจเอางี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะช่วยคุณสืบอีกทางนึงก็แล้วกันครับพี่ชายไม่อยากเชื่อเลยนะคะวันนี้น้องเมย์จะโทรมาชวนพี่ชายทานข้าวทำไมเหรอคะก็พี่โทรหาน้องเมย์ทีไรเนี่ยน้องเมย์ก็บอกพี่ชายว่าไม่ว่างติดงานตลอดเลยนี่คะก็เมย์พอจะมีเวลาก็เลยรีบโทรชวนพี่ชายไงแล้วที่น้องเมย์ว่าน้องเมย์มีน่าจะถามพี่ชายครับเรื่องอะไรคะคือนายเขาให้เมย์ตามเรื่องพวกลักลอบค้าเสียนพระอยู่นะคะแล้วเมย์ก็ได้ยินมาว่าหน่วยชกของพี่ก็ตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมล่ะคะพี่ชายพอจะรู้จักคนชื่อไมค์โจ๊กเกอร์ไหมคะไมค์โจ๊กเกอร์เหรอไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยนะคะเขาเป็นพวกค้าของเถื่อนเหรอใช่ค่ะเมย์อยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับมันนะคะเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพี่ชายกลับไปที่ทำงานเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพี่ชายถามพรรคพวกให้ค่ะขอบคุณนะคะเอ้าชายเอ้าอ
วัสดีครับคุณเฟิร์สเสมอพี่ชายรู้จักกับนายเคนด้วยเหรอคะพ่อสวัสดีนายเคนคือก่อนหน้าที่ผมจะมาเป็นคนขับรถให้กับคุณไม้นะครับผมเคยเป็นคนขับรถให้กับคุณพ่อของคุณชายมาก่อนนะฮะกี่ปีแล้วนะครับคุณชาย2ปีมั้งครับใช่ครับน่าจะ2ปีถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับคุณชายผมขอตัวนะครับคุณเสมอนี่ถ้าคุณไม่รู้เข้าคงเสียใจแย่เลยนะครับมีอะไรเปล่าคะน้องเมย์ดูน้องเมย์ท่าทางจะสงสัยอะไรในเคนนะคะนายเคนเป็นคนขับรถของไมค์โจ๊กเกอร์ค่ะเอ้าแล้วทำไมต้องไม่ให้บอกพี่ล่ะคะพี่ชายรออยู่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเมย์ตามไปดูเขาหน่อยฮัลโหลเฮ้ยชายไม่ต้องบอกผู้หญิงที่มากับนายนะว่าฉันเป็นตำรวจทำไมเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ฉันจะเตือนนายอย่างนะผู้หญิงคนนี้เจ้าชู้ท่าทางกิกเยอะOh!